สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องแดนเกิดแห่งทุกข์เรามาฟังท่านเทศสอนด้วยกันครับพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เนื่องจากว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเมื่อตายไปแล้วไม่ได้ฝึกฝนตนส่วนมากตายไปแล้วก็ไปเสวยผลแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ตัวทำเอาไว้ในโลกนี้เท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกตนอย่างที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ดังนั้นให้พากันตื่นตัวเนื่องมาจากคนส่วนมากไม่ค่อยได้ฝึกตนนี่แหละมันจึงพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้เกิดมาชาติใดพบใจก็มาตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเสียมากต่อมากการที่จะได้คิดฝึกฝนตนพยายามละความอยากความปรารถนาในโลกนี้มันมีน้อยเต็มทีส่วนมากก็มีแต่จะเอามันลูกเดียวจะกอบโกยเอาวัตถุอะไรต่ออะไรในโลกนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในการที่จะคิดว่าจะสั่งสมบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในเช่นนี้นะมีน้อยเต็มทีดังนั้นคนเราจึงต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นก็ความอยากตัวนี้เนี่ยมันพาไปบุคคลไม่มีอำนาจที่จะขจัดความอยากออกจากจิตใจนี้ได้มันถึงเป็นอย่างนี้โลกอันนี้นะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้นึกถึงความตายบ่อยๆเมื่อมันเห็นแจ้งว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนตายแล้วย่อมพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่จะเอาติดตัวไปได้เลยภาวนาพิจารณาลงไปอย่างนี้ทุกวันทุกคืนไปมันก็จะบรรเทาเสียได้ซึ่งความอยากอันไม่มีสิ้นสุดลงไปได้ให้เบาบางลงไปจากจิตใจบุคคลใดมาคิดว่าความสุขมีอยู่แค่ในโลกนี้เท่านั้นจึงเด็ดดิ้นหาแต่ความสุขในโลกนี้ความสุขในโลกหน้าหรือความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานนั้นมองไม่เห็นไม่ทราบมันจะมีหรือไม่มีสงสัยลังเลในใจเพราะเกิดมาก็ไม่เห็นแต่ความสุขความทุกข์ในโลกนี้เท่านั้นคนส่วนมากก็เป็นเช่นนี้แหละเพราะอะไรยังเป็นอย่างนั้นเพราะอวิชชาความไม่รู้ครอบงำจิตใจเพราะตัณหาความทะยานอยากครอบงำจิตใจไว้ใจก็จึงมัวหมองมืดมนมองไม่เห็นหนทางออกจากทุกข์ในโลกนี้
มองไม่เห็นทุกข์มองไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์มองไม่เห็นความดับทุกข์มองไม่เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ถ้าพูดถึงอวิชชาความไม่รู้หมายเอาไม่รู้อริยสัจจะทำทั้งสี่นี่เองแหละพูดตรงๆงั้นดังนั้นคนเราถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อไม่รู้เท่าทุกข์อย่างนี้นะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นกายในกายในใจจิตนี่ก็ดิ้นรนกวดแก่งร่างกายก็กระสับกระส่ายร้องครวญครางโอดโอยไปต่างๆนานาเรียกร้องหาพ่อหาแม่หาเทวดาอินพรหมมาช่วยเหลือนี่แต่ตัวเองนั้นช่วยตัวเองไม่ได้เลยปล่อยให้ทุกข์มันมีอำนาจเหนือจิตใจ 100% เช่นนั้นน่ะมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ถูกทุกข์มันครอบงำย่ำยีเอาเสียเมื่ออยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์แล้วเมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวนี้ให้คิดดูให้ดีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงทุกข์มีอย่างไรร่างกายอันนี้มันแปรปรวนไปยังไงมันทนได้ยากลำบากอย่างไรก็รู้ตามเป็นจริงไปอย่างนั้นเราจะไปอยากให้มันหายอยากให้มันระงับไปไม่ให้มันเกิดอีกต่อไปอย่างนี้มันไม่เป็นไปตามใจหวังอันนี้ที่ว่าตัณหานั่นนะตัณหาส่วนละเอียดลึกซึ้งตัณหาอยากให้ร่างกายนี้อยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้มันแปรปรวนไม่อยากให้มันแตกดับเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็หากระงับความอยากนี้ไม่ได้ไว้ไม่ได้มันก็เกิดเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมายึดไว้อย่างนั้นทำอย่างไรเราจึงจะหายทำอย่างไรเราจึงจะไม่ตายคนเมื่อมันหลงมันเมาแล้วมันก็คว้าไขว่ไปทั่วแล้วจิตใจนี้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้เช่นนั้นตายไปก็ระทมไปด้วยทุกข์จิตใจดวงนี้แบกเอาทุกข์ไปด้วยเป็นเช่นนั้นดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงให้มีความอดกลั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะขันธ์ห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์นี่ก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นถ้าจะพูดให้ตรงๆแล้วก็ขันธ์ห้าทั้งก้อนนี่เป็นก้อนทุกข์โดยตรงเลยอ่ะไม่ใช่ก้อนสุขอ่ะก้อนทุกข์อ่ะถึงสุขก็สุขชั่วประเดี๋ยวประดาวหนึ่งแล้วมันก็มีทุกข์มาแทรกแซงอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าก้อนทุกข์นี่ถูกต้องเลยเมื่อเราอดทนอดกั้นรู้เท่าตามเป็นจริงพยายามรักษาจิตอันนี้ให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆเช่นนี้มันจะแตกมันจะดับมันจะแปรพันไปยังไงก็แล้วแต่เรื่องของมันขันธ์ทั้งห้าอันนี้นะเพราะมันไม่ใช่ของเราซะแล้วบอกไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็มีอุบายสอนใจเข้าไปอย่างนี้แหละคนเรานะอย่าไปนั่งอยู่เฉยๆหรืออย่าไปทนทุกข์ทรมาน
อยู่ในใจเฉยๆอดทนแล้วเราก็วิจารณ์ได้เราก็พิจารณาได้แต่ถ้าไม่อดทนแล้วพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อความอยากดับไปจากจิตใจแล้วหมายความว่าอยากให้มันอยู่ยั่งยืนนานก็ไม่ว่าไม่อยากให้มันอยู่ยั่งยืนนานก็ไม่ว่าขันธ์ทั้งห้าอันนี้นะแล้วแต่มันจะอยู่ได้แล้วแต่มันจะเป็นไปยังไงเราก็รู้เท่าตามเป็นจริงไปอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะรู้แจ้งชัดแล้วว่าถึงจะปรารถนาให้มันเป็นอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็วางอุเบกขาลงเท่านั้นแหละในขันธ์ทั้งห้าอันนี้อย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจกับมันเมื่อเวลามันเป็นปกติไม่มีโรคภัยเบียดเบียนกินได้นอนหลับก็อย่าไปชื่นชมยินดีจนลืมตัวต้องเตือนตนเสมอว่าการที่มีกำลังเรี่ยวแรงดีกินได้นอนหลับเต้นสามศอกออกสามวานี่มันไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละมันจะไม่นมนานอะไรเดี๋ยวร่างกายนี่ทรุดโทรมลงไปแล้วก็อ่อนลงอ่อนลงเราจะไปเต้นสามศอกออกสามวากินได้เต็มที่นอนหลับเต็มที่ไม่ได้แล้วมีแต่มันถดถอยน้อยลงไปโดยลำดับแล้วชีวิตนี้อย่างนี้นะดังนั้นแหละเราจะไปสำคัญสัญญาว่าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรนี่ก็ต้องมีปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตนี้เมื่อเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปงก็วางลงเท่านั้นเนี่ยไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราไอ้ความภาคเพียรพยายามให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาความภาคเพียรให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หมู่นี้นะมันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งนั้นเลยบุคคลใดไม่ภาคเพียรไม่ยามทำศีลให้บริสุทธิ์ทำกายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้วจะมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาให้ใจมันสงบระงับเป็นหนึ่งเบิกบานลงไปอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่าบาปมารบกวนจิตใจทำใจสงบไม่ได้ก็เพราะบาปนั่นเองแหละเพราะบุคคลไม่รักษาศีลไม่สำรวมในศีลมันถึงเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรื่องอย่างนี้นี้มันก็อยู่กับจิตใจนี่แหละเราพอใจจะรักษาศีลไหมอย่างนี้นะหรือไม่พอใจถ้าไม่พอใจแล้วมันก็ไม่รักษาแล้วศีลเจอบาปก็ทำบาปเข้าถ้าไม่เจอก็ไม่ทำความเป็นผู้ไม่ใส่ใจมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าว่าถามตัวเองเนี่ยตัวเองปรารถนาที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์จริงๆอย่างนี้นะมันก็รักษาได้เมื่อมันพอใจแล้วนะเพราะว่ากายกับวาจามีใจเป็นใหญ่ใครๆก็ยอมรู้อยู่แล้วแต่ว่าใจนี่น่ะเมื่อไม่ฝึกให้มันตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้วมันก็ไม่ยอมไม่ยอมทวนกระแสของตัณหาปล่อยให้แต่ตัณหามันจูงไปลูกเดียวเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะถึงใจจะเป็นใหญ่ในบุญและบาปก็ตามนะถ้าหากว่าไม่ฝึกให้มันสงบระงับไม่ฝึกให้เห็นโทษแห่งตัณหา
ความอยากความปรารถนาต่างๆแล้วแน่นอนแหละมันก็ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกิเลสตัณหาตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความทุกข์ความทรยากลำบากของขันธ์ห้านี้เมื่อทุกข์ครอบงำมาแล้วก็มีแต่โอดแต่โอยมีแต่ร้องครวญครางอยู่เท่านั้นไม่มีขันติความอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาเลยนี่สำคัญมากนะให้พากันพิจารณาไว้ให้ดีเพราะว่าทุกคนจะต้องได้พบแน่นอนเลยนะจะต้องได้พบกับความเจ็บความตายนี่นะหลีกหนีไม่พ้นเลยดังนั้นเราจึงต้องพยายามฝึกจิตให้เป็นไปแต่เนิ่นๆแต่เมื่อเวลาความตายยังไม่มาถึงเช่นเวลาเจ็บไข้ไม่สบายแต่มันก็ยังไม่ใกล้ต่อตายเมื่อเราก็ต้องฝึกและฝึกจิตให้อดให้ทนต่อความเจ็บป่วยไข้แต่เนิ่นๆทีเดียวแหละถ้ามันเจ็บป่วยไข้ลงคราวใดก็อดทนอดกั้นลงไปไม่ต้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจใช้ปัญญาเตือนตนว่านี่แหละขันธ์ห้ามันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นของเราจริงจังมันก็ต้องบังคับได้มันก็ต้องเป็นไปตามใจหวังอันนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่หรือมันถึงไม่เป็นไปตามใจหวังอย่างนั้นแน่นอนก็ไม่ใช่ของเราเด้เราบังคับมันไม่ได้นี่จะมาถือเอาว่าเป็นของเราได้อย่างไรอ่ะตัวเองก็ถามสอนตัวเองตัวเองก็ถามตัวเองตอบตัวเองไปอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่าเราหัดเจริญปัญญาในสายไตรลักษณญาณนี้ให้เกิดขึ้นปัญญาในสายไตรลักษณญาณนี่แหละจะนำให้ดวงจิตนี่หลุดพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารนี้ได้อันปัญญาโลกีนั่นน่ะมีแต่คิดจะเอาสมบัติในโลกนี้มาใส่กอบโกยมาไว้เป็นสมบัติของส่วนตัวโดยส่วนเดียวมันเป็นอย่างนั้นมีแต่เอากับเอาลูกเดียวการปรงการวางไม่มีเนี่ยเรื่องของตัณหาเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องของอวิชชาความไม่รู้ไม่รู้ร่างกายอันนี้นะมันควรจะยึดถือเอาไว้หรือว่าควรหรือไม่ควรจะยึดถือมันไม่รู้ไม่ได้คิดเลยนั่นแหละถ้าคิดอย่างที่แนะนำมานี่แล้วจิตมันรู้แจ้งขึ้นมานั่นเออจริงขันธ์ห้านี่ควรปรงควรวางแท้ไม่ควรยึดถือด้วยความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆควรปรงควรวางไว้ตามสภาพของมันเพราะว่ามันไม่อยู่ในบังคับบัญชาแล้วขืนถือมั่นไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆถ้าปล่อยวางเสียอย่างนี้ทุกข์ทางจิตใจมันก็เบาลงปล่อยวางได้เท่าไรทุกทางใจก็เบาไปเท่านั้นไอ้จิตดวงนี้นั้นได้เกิดความรู้สึกอย่าไปลืมเพ่งน้อมสติเข้าไปหาความรู้สึกอันนั้นไอ้ทุกขเวทนามันเป็นอาการของจิตมันเป็นอาการของจิตท่านเรียกว่าเวทนาเจตสิกมันก็อาศัยอยู่ที่จิตนี่แหละแต่มันมีเกิดได้ดับได้ไม่เหมือนดวงจิตนี่ดวงจิตนี่มันไม่เกิดไม่ดับมันอยู่ในกายนี่นะตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่ความรู้สึกอันนี้มีอยู่อย่างนี้แหละให้พิสูจน์ดู
ดังนั้นแหละเราน้อมสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกนั้นไว้ไม่ให้มันอยากทะเยอทะยานไปอย่างโน้นอย่างนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มันก็ไม่อยากให้มันหายหรือว่าไม่อยากให้หายก็ไม่ว่าแล้วแต่มันจะหายแล้วแต่มันจะไม่หายเพราะมันไม่ใช่ของเราซะแล้วบังคับมันไม่ได้สอนใจตัวเองนี่ให้กำหนดรู้อย่างนี้นะอวิชชาความไม่รู้มันก็ดับไปสิแบบนี้นะความไม่รู้จักทุกข์กันนะก็รู้แล้ววันนี้ว่าทุกข์นั่นเรื่องของขันธ์ห้าไม่ใช่เรื่องของเราหรือว่าไม่ใช่เรื่องของดวงจิตพูดง่ายๆอ่ะนั่นแหละเพราะเหตุอะไรจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่ารูปนามอันนี้นะมันแปรปรวนไปอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จิตนี่ก็ว่ามีอำนาจนะนึกอยากจะเดินก็เดินไปได้นึกอยากจะนั่งก็นั่งได้นึกอยากจะนอนก็นอนได้นึกอยากจะทำอะไรไปไหนมาไหนก็ไปได้อย่างนี้นะแล้วเวลานึกอยากจะให้ร่างกายนี่หายเจ็บหายไข้หายป่วยนึกแต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเลยนี่เราเทียบกันดูความนึกคิดนี่นะมันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นนะนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์พิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงด้วยปัญญาอย่างนี้ก็จึงปรงจึงวางขันธ์ห้านี้ลงไม่ถือว่าเป็นของเราของเขาอะไรเลยเมื่อวางลงไปแล้วความรู้สึกอันนี้มันก็เบาเลยวันนี้นะมันก็ปลอดโปร่งถึงแม้ทุกขเวทนามันจะมีอยู่ในขันธ์ห้านี่จิตมันก็ไม่อ่อนแอท้อแท้ไปตามทุกขเวทนานั้นมันก็เข้มแข็งมันก็อดทนเมื่ออดทนอดไปอดมาในจิตใจนั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์แล้ววันนี้มันก็สงบระงับตั้งมั่นอยู่ด้วยดีโดยลำพังนี่ทุกขเวทนาทั้งหลายก็เบาลงถ้าทำจิตได้อย่างนี้นะก็ให้สันนิษฐานดูพระพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์เสด็จไปสู่สวนอุทยานของมลกษัตริย์แล้วสั่งให้พระอานนท์ไปชำระแท่นบัลลังก์อันเป็นที่นอนที่นั่งของกษัตริย์เมืองกุสินารายนั้นให้สะอาดหันศีรษะไปทางตะวันตกหันเท้าไปทางตะวันออกหันพระบาทไปทางตะวันออกอย่างนี้นะพระองค์ก็ทรงบรรทมลงไปทรงนอนนอนตะแคงข้างขวาเอาเท้าเหลื่อมเท้าไว้ดูพระหัตถ์ของพระองค์ก็เหยียดยาวไปตามร่างกายพระหัตถ์ขวานั้นดูมันจะยกขึ้นงอไปเอาไว้กับใกล้ๆกับพระเศียรอย่างนี้พระองค์บรรทมอยู่อิริยาบถเดียวนั่นนะตลอดคืนคิดดูว่าทำไมพระองค์จึงทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่าพระองค์ปองขันห้าวางขันห้าลงได้แล้วไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะพระองค์จึงไม่มีกระดุกกระดิกเลยตลอดคืนย่างรุ่งจนจวนจะสว่างพิโกงพงก็พงก็ดับขันนี้เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเองนี่เราต้องนึกถึงข้อนี้ให้มากๆ
พราะว่าทุกคนนั้นย่อมมีความเจ็บความป่วยไข้ความตายเป็นธรรมดาแต่สำหรับคนไม่รู้เท่าแล้วไม่ใช่ธรรมดานะบัดนี้นะมันทำเอาจิตนี่ป่วนปั่นวันไหวไปเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเรามาภาวนารู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็ต้องละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเสียแหละมันจึงจะยุติลงได้จิตใจอันนี้นะมันจึงจะไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆถ้ายังปล่อยให้จิตอยากให้มันหายอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้เนี่ยทุกทางจิตนี่ก็ไม่หายเลยเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดทำใจแน่ๆอยู่ภายในแล้วก็ละความอยากดังกล่าวมานี้เสียให้หมดเลยไม่ต้องวิตกวิจารอยากโน้นอยากโน้นอยากนี้อะไรดังกล่าวมาแล้วนั้นต่อไปมันจะแตกจะดับก็แล้วแต่มันขันธ์ 5อันนี้นะมันไม่แตกไม่ดับก็แล้วแต่มันทำใจลงได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์หลายถึงแม้จะไม่รู้เท่าทุกข์ 100% แต่ก็รู้เท่าทุกข์เพียง 50% ก็ยังนับว่าดียังนับว่าดีอยู่จิตจะไม่ได้ดิ้นรนกดแก่งเกินประมาณอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อผู้ใดมานึกถึงชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็จงพยายามพิจารณาให้อริยสัจสี่ปรากฏขึ้นในญาณวิถีในดวงจิตของตนให้ได้อย่าไปนึกว่าเป็นธรรมอันลึกซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่ใช่ว่าลึกไม่ใช่ตื้นนะอริยสัจสี่นี่มันก็มีอยู่ที่กายที่จิตนี้เองไม่ใช่มีอยู่ที่อื่นทุกกายก็กายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่แหละโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างนี้นะทุกใจก็เพราะใจไม่รู้เท่าขันธ์ 5ตามเป็นจริงไม่หัดปรงหัดวางอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันถึงเป็นทุกข์ใจอันเหตุที่มันเป็นทุกข์ใจเพราะตัณหาความทะยานอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันถึงได้เป็นทุกข์ใจถ้าใจละความอยากเหล่านี้เสียความทุกข์ใจก็ไม่มีแบบนี้นะมีแต่ทุกข์กายเป็นอย่างนั้นแล้วการที่เราภาคเพียรพยายามอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมีสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจาไม่ให้ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีการดื่มเหล้าเมาสุราเป็นที่สุดแล้วจิตใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะทองรองรับเอาสมาธิจิตให้เกิดขึ้นได้แน่นอนนะเมื่อไม่มีบาปมารบกวนแล้วเราเพ่งจิตนี้เข้าไประงับอารมณ์ความคิดความนึกแส่สายไปทางอื่นมันก็ระงับได้ง่ายเพราะไม่มีบาปมารบกวนจิตก็รวมลงไปโดยลำดับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วขอให้พากันทำใจพยายามทำใจของตนให้สงบระงับลงไปแล้วพยายามเจริญปัญญาหาอุบายสอนจิตใจของตนดังกล่าวมานี้ให้เต็มความสามารถของตนเสมอไปแล้ว
ไอ้ทุกข์ทางใจนี่มันก็เบาบางไปเรื่อยๆไปตัณหาที่จะมันจะก่อให้เกิดทุกข์ทางกายหรือทางใจต่อไปมันก็ดับลงเป็นอย่างนั้นเมื่อตัณหาดับแล้วทุกข์ก็ดับไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะยังว่าความอยากมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราไม่อยากเสียอย่างนี้แล้วทุกข์ทางใจมันก็ไม่มีไอ้ทุกข์ทางกายนั่นน่ะเมื่อกายนี่ยังไม่แตกไม่ดับตราบใดมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ข้อสำคัญเรามาเพ่งจิตนี่นะอย่าให้มันอยากโน่นอยากนี่อะไรเลยไอ้เช่นนี้แล้วทุกข์ทางจิตมันก็ดับให้เข้าใจให้ง่ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่าคำพูดมันง่ายแต่เวลาไปทำเนี่ยมันยากแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยทำได้ถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่สั่งสอนแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่มีอุบายเงียบใครในใจให้ละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ได้พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยขอให้เข้าใจจะเป็นพระอรหันตสาวกก็ไม่ได้ผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันตสาวกก็มีธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกันกับเรานี่เองให้คิดอย่างนั้นก็แล้วกันแต่ว่าขันธ์ห้าของพระองค์น่ะมันพิเศษกว่าขันธ์ห้าคนอื่นเพราะในฐานะเป็นพระศาสดาเอกในโลกถ้าหากว่าไม่สวยสดงดงามอย่างนั้นคนผู้ที่ถือรูปเป็นประมาณมันก็ไม่เลื่อมใสที่เรียกว่ารูขับประมาณิกาถือรูปเป็นประมาณนี่นะจริงนะบางคนน่ะไปเห็นรูปร่างของพระบางรูปบางองค์สวยๆงามๆเขาแล้วก็เลื่อมใสอย่างนี้ก็มีนะถ้าไปเห็นพระรูปร่างขี้ร้ายหน่อยก็ไม่เลื่อมใสแล้วมันเป็นตามอัธยาศัยของบุคคลที่ได้ฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นธรรมประมาณิกาบางพวกก็เลื่อมใสในธรรมแบบนี้นะเมื่อท่านแสดงธรรมให้ฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งในธรรมะที่ท่านแสดงนั้นมากอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความนับถือในท่านผู้แสดงธรรมนั้นอันนี้เรียกว่ามีธรรมเป็นประมาณในใจความเลื่อมใสยิ่งเพราะรู้ธรรมเห็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เจ้าทรงแสดงสั่งสอนหรือสาวกของพระองค์แนะนำสั่งสอนเนี่ยเป็นอย่างนั้นสัทธัปปมานิกาบางพวกก็เลื่อมใสในเสียงเมื่อได้ฟังเสียงไพเราะเพราะพริ้งเข้าไปแล้วก็จับอกจับใจประกอบกับเสียงที่ท่านแสดงออกไปนั้นมันเป็นธรรมมันเป็นกุศลธรรมมันทำให้ใจเย็นใจสบายไอ้อย่างนี้นะแล้วจึงพาให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมานี่แหละความเลื่อมใสนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี่ย่อมมีแตกต่างกันไปอย่างนี้แหละดังนั้นใครจะเริ่มใสแบบใดก็แล้วแต่ถ้าเพียงแต่เริ่มใสเฉยๆแล้วไม่ลงมือฝึกตนปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ท่านแนะนำไปนั้นความเริ่มใสนั้นมันก็เบาๆเต็มทีเบาบางไม่หนักหน่วงเป็นอย่างนั้น
ถ้าเริ่มใสแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามอย่างที่แนะนำมาแล้วนั่นแหละคือหัดปรงหัดวางขันธ์ห้าลงไปใช้อุบายปัญญาสอนจิตที่เข้าไปเสมอเช่นนี้แล้วไอ้ความเชื่อความเริ่มใสนี่มันก็มั่นคงอยู่ในใจที่ท่านเรียกว่าอาจารย์ศรัทธาแปลว่าความเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธธรรมในพระพุทธธรรมประสงค์อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวไปเชื่อสิ่งอื่นก่อนที่จะมาเชื่ออย่างว่านี่เพราะมันกันกองดูด้วยปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วเช่นอย่างว่าเมื่อละความอยากในใจเสียได้ลงไปแล้วอย่างนี้ทุกทางใจก็ดับอย่างนี้นะถ้าพิจารณาดูด้วยปัญญาแล้วมันก็เห็นตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนนั่นแหละจริงๆนะไอ้คนเราที่มีจิตใจเป็นทุกข์กระวนกระวายเดือดร้อนอยู่ในโรคอันนี้นะก็เพราะอยากให้ร่างกายนี่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มั่นคงถาวรอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละแล้วก็อยากให้โภคสมบัติที่ตนแสวงหามาได้นั่นอย่าให้มันเสื่อมมันสูญให้มันอยู่ยั่งยืนนานแม่มันใช้จ่ายไปแล้วก็คอยหาได้มาแทนที่ก็อยากได้ให้มันมากขึ้นไปกว่านั้นอีกจะเป็นอย่างนี้แหละความอยากเมื่อมันระบาดไปทั่วแล้วมันก็เป็นทุกข์มากแล้วจิตใจนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเขาเห็นเขามียศถาบรรดาศักดิ์ก็อยากมียศมีบรรดาศักดิ์กับเขาดิ้นรนทะเยอทะยานแสวงหาอันหมู่นี้นะล้วนแต่ตัณหาทั้งนั้นเลยเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์โดยตรงนะดังนั้นทำอริยสัจอริยสัจธรรมของจริงเนี่ยจะว่าลึกก็ไม่ใช่จะว่าตื้นเสียจริงจริงก็ไม่ใช่ไอที่ว่ามันตื้นนั้นมันอยู่ในวิสัยของบุคคลผู้มีปัญญาผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วรู้แจ้งตามเป็นจริงเช่นนั้นละปรากฏว่าความรู้ในอริยสัจสี่ของพุทธะมันตื้นขึ้นมาจริงนะมันไม่ลึกลงไปจนมองไม่เห็นแต่มันลึกจนมองไม่เห็นได้ก็เพราะอวิชชาความไม่รู้นี่แหละปล่อยให้ความไม่รู้ครอบงำจิตใจเช่นนั้นแล้วมันก็ไม่สามารถจะรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อผู้ใดมาภาวนาลงไปเห็นว่าตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้ทุกข์ทางจิตใจทางร่างกายบังเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามละมันแหละวันนี้นะไม่สั่งสมตัณหาความอยากให้มากมายขึ้นในจิตใจอยากอยู่แต่ในวงจำกัดมันก็ไม่เป็นทุกข์หลายเช่นอยากข้าวอยากน้ำอย่างนี้นะแล้วก็หามารับประทานเสียอย่างนี้การแสวงหาอาหารมารับประทานมันก็ยากลำบากไม่น้อยเหมือนกันแหละแต่ว่าเมื่อบุคคลใดเป็นผู้ละความอยากเกินขอบเขตนี้ลงได้แล้วมันก็เป็นทุกข์มันก็บรรเทาทุกข์ได้อยู่เช่นเราแสวงหาเงินทองเข้าของอะไรอย่างนี้เราก็ทำในใจไว้เสมอว่าเราจะทำงานอย่างนี้อย่างนี้ให้มันสำเร็จรู้ล่วงไปแล้วมันจะได้เงินได้ทองมาใช้มาจ่ายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็คิดลงไปว่า
ถ้ามันได้เราก็จะก็จะดีไปถ้าไม่ได้ก็แล้วไปเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ดีใจเวลามันได้มากมากมาเราจะไม่เสียใจเมื่อเวลามันเสียไปเมื่อเวลามันไม่ได้สมหวังเราก็ทำอุบายแยบคายในใจไว้อย่างนี้แล้วก็จึงทำการทำงานลงไปแสวงหาเงินทองเข้าของไปเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อมันไม่ได้มันก็ไม่เสียใจแล้วมันได้กำหนดไปแล้วนี้เมื่อมันได้มามากมันก็ไม่ดีใจเพลิดเพลินมัวเมาเกินประมาณนี่ก็รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายเมื่อมีเงินมีทองมาแล้วไม่ใช่จ่ายตามอำนาจแห่งตัณหาถ้าไปจ่ายตามอำนาจแห่งตัณหามันก็เป็นทุกข์เพราะมันหมดเร็วเมื่อเงินทองเข้าของหมดแล้วก็เป็นทุกข์ใจเดือดร้อนมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าบุคคลใดมีปัญญารู้จักประมาณในการใช้การจ่ายในทรัพย์สมบัติที่จะแสวงหามาได้โดยทางที่ชอบนั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์หลายเพราะเรารู้จักนี้เรามีเงินเท่านี้เราต้องจ่ายไปเท่านั้นเท่านั้นมันจึงจะสมดุลกันอย่างนี้นะเราจะไม่ยอมจ่ายให้มันหมดจนเป็นหนี้เป็นสินเขาความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วอินาดานังดุขังโรเคความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกดังนี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้มันเป็นทุกข์เกิดจากหนี้สินแล้วก็ห้ามความอยากความปรารถนาในใจให้มันได้อย่างที่ว่านั่นแหละให้มันอยากอยู่ในขอบเขตพอดีพองามกับรายรับรายได้ของตนเป็นอย่างนั้นถ้าพูดถึงความอยากนี่มันก็อย่างว่านั่นแหละมันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์นานาประการจริงๆอยากโลภอยากโกรธอยากหลงอยากมัวเมาไปในโลกสันนิบาตอันนี้ไม่มีสิ้นสุดมันก็เกิดจากความอยากนี่ทั้งนั้นเลยอันนี้พิจารณาดูจิตใจของตัวเองว่าความอยากในหัวใจเนี่ยมันมีอย่างนั้นไหมเช่นมันอยากโลภเร่งเพ่งเล็งไปในสมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นอยากจะได้มาเป็นสมบัติของตัวโดยแสวงหาเอาในทางทุจริตจี้เอาปล้นเอาหลอกลวงช่อโกงเอาหมดอย่างนี้นะเนี่ยตัณหาอยากโลภอันนี้นะมันก็เป็นทางอกุศลแหละเป็นทางไปสู่ทุกข์มันเป็นอย่างนั้นตัณหาอยากโกรธมันก็เกิดขึ้นในขณะที่มันมีอารมณ์มีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมาเช่นนี้มันก็เกิดความอยากโกรธขึ้นมาแล้วเหมือนถึงได้โกรธคนเรานะถ้ามันไม่อยากโกรธแล้วมันก็ไม่โกรธนี่ให้จะด่าจะว่าทำหนีตีเตียนยังไงมาอย่างนี้เมื่อมันไม่อยากแล้วมันก็ไม่โกรธมันไม่อยากเพราะอะไรเพราะมันมีปัญญามองเห็นแล้วว่าถ้าไปอยากโกรธตอบเขาอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งเขาทุกข์ทั้งเราเห็นแจ้งในใจอย่างนี้นะแล้วมันก็หายอยากเท่านั้นเองถ้าจะอยากไปทำไมมันก่อทุกข์ให้แก่ตนและผู้อื่นนี่มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วใครโกรธมามันก็ไม่โกรธตอบแล้ววันนี้นะก็อดก็ทนเอาคำด่าว่าเสียดสีจากคนอื่นนี่ทำใจของตนให้เป็นปกติอยู่ให้ได้อย่างนี้แล้วการพวกที่อยู่ครองเรือน
บริโภคปัจจัยสี่คือผ้านุ่งผ้าห่มอาหารที่นอนที่นั่งยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่มันก็บริโภคไปไม่บริโภคด้วยตัณหาเรียกว่าบริโภคด้วยปัญญานี่มันก็ไม่ได้ทำบาปอันบุคคลเช่นนั้นนะมันก็หาทางหลีกเลี่ยงจากบาปได้เพราะมีปัญญาเรื่องมันเป็นอย่างนั้นคนไม่มีปัญญาแล้วมีแต่จนกรอกทำยังไงได้ไม่ทำก็ไม่ได้กินหัวบาปก็จำเป็นต้องบาปแล้วก็เมื่อมันยอมรับเอาบาปอย่างนี้มันจะไม่ได้บาปอย่างไรแล้วนี่นะถ้าบุคคลมาเห็นแจ้งว่าบาปมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์จริงด้วยปัญญาจริงๆแล้วใครจะไปอยากไปสู่ทุกข์ใครจะไปอยากสะสมบาปทีนี้ก็ไม่สะสมแล้วอันนี้เพราะเหตุว่ามองไม่เห็นด้วยปัญญานี่นะมองไม่เห็นว่าตัณหานี่มันเกิดทุกข์ได้อย่างไรอย่างไรมองไม่เห็นนี่เห็นแล้วมันจึงเกิดตัณหาอยากโลภตัณหาอยากโกรธขึ้นมาเมื่อละความอยากนี้ได้แล้วความโลภความโกรธมันก็ไม่มีมันก็ดับไปเมื่อละความหลงได้แล้วมันก็รู้แจ้งในสังขารร่างกายนี้ทำเป็นจริงไม่ถือมันว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ผู้ละความหลงได้อันนี้นะผู้ละความหลงไม่ได้มันก็ย่อมสำคัญสัญญาว่าขันธ์ทั้ง5นี่เป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนแก่นสารของเราอย่างนี้นะเมื่อมันสำคัญผิดอย่างนั้นมันก็ยึดถือเอาขันธ์5นี่ไว้มันก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอย่างนั้นแหละอ้าวดิ้นรนอยากจะให้ขันธ์5นี้มันอยู่ยั่งยืนนานก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาต้มมาแกงเลี้ยงมันอันเรื่องบาปนั้นไม่ต้องคิดถึงแล้วอย่างนี้นะคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นนั่นเองบางคนก็ไปเที่ยวลักเอาของคนอื่นมาเอาเพื่อจะเอามาบำรุงบำเรอขันธ์5นี้แหละหวงหลายหัวขันห้านี่ยอมทำบาปเพราะขันห้านี่อย่างนี้เลยอ้าวบางคนก็มีความกำหนัดในขันห้านี่มากความกำหนัดนี่มันก็เป็นเหตุแผ่กระจายไปถึงคนอื่นเมื่อมันกำหนัดในขันห้านี่แล้วมันก็อยากได้ขันห้าอื่นมาชมมาเชยมารูปคำสัมผัสอะไรต่ออะไรบัดนี้เมื่อสะสมความกำหนัดให้มากๆเข้าไปแล้วมีผัวอยู่มันก็ไม่ยินดีในผัวของตนโดยเฉพาะวันนี้มันก็ไปยินดีในผัวคนอื่นหรือว่าในชายอื่นนู่นเพิ่มเติมเข้าไปอีกในทางความรักความใคร่ผู้มีเมียมาแล้วก็ไม่ยินดีในเมียของตนอยู่โดยเฉพาะถ้าไปเห็นหญิงอื่นสวยกว่าเมียของตัวก็ชอบใจแล้วอยากได้พยายามหาเขารู้ว่าตัวมีเมียอยู่แล้วเขาก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องก็ต้องใช้เงินหวานล้อมเอาหมดเงินหมดทองเข้าไปเพราะความเป็นเจ้าชู้นี่ก็เยอะแยะคนในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พยายามละตัณหานี่ให้มันเบาบางออกไปจากกิจใจอย่าให้มันอย่าสะสมความอยากนี้ให้มากขึ้นไปเมื่อมันมากขึ้นไปแล้วมันพาให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นความอยากนี่นะเมื่อสะสมให้มันมากๆก็แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าอยู่ในโลกนี้ก็จะต้องถูก
เจ้าหน้าที่เขาจับกุมพ้องร้องติดคุกติดตารางเพราะอยากโลภในสมบัติของผู้อื่นคิดอยากจะได้มาเป็นของตนนี่อย่างกล่าวมาแล้วนั่นแหละคิดอยากโลภในผัวในเมียของผู้อื่นหมู่นี้นะขอให้พิจารณาให้ดีชาวพุทธทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าแนะแนวทางแล้วเราจะพยายามตกเป็นทาสของตัณหาอยู่ลูกเดียวอย่างนั้นเรื่อยไปจนตลอดชีวิตไม่สมควรเลยอันว่าอย่างละตัณหาบางอย่างยังไม่ได้ก็เอาเถอะตัณหาบางอย่างมันไม่พาไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มันก็มีอยู่นั่นแหละตัณหาอยากเว้นจากบาปจากโทษทั้งหลายอย่างนี้นะเมื่อมันอยากเว้นแล้วไม่อยากสะสมมาแล้วมันก็เว้นได้สิบาปกรรมความชั่วทั้งหลายนั่นนะนั่นเองเมื่อมันไม่อยากเว้นมันก็ไม่เว้นนี่แหละตัณหาไม่อยากโลภอยากแสวงหาทรัพย์สมบัติโดยทางสุจริตแม้จะได้มากหรือได้น้อยก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละไม่ทะเยอทะยานเกินขอบเขตแห่งศีลธรรมไปเมื่อบังคับจิตใจให้อยากอยู่แต่พอประมาณเท่านั้นแล้วมันก็ไม่เกิดบาปเกิดโทษอะไรอยากในผัวในเมียอย่างนี้ก็อยากอยู่แต่ในผัวในเมียของตัวมันก็ไม่มีบาปอะไรอย่างนี้แหละอยากอยู่ในสมบัติของตัวเองที่หามาได้โดยทางที่ชอบมันก็ไม่เกิดบาปเกิดโทษอะไรอยากพูดจาปราศัยตั้งแต่พอดีพองามไม่อยากพูดเกินขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมออกไปบางคนอยากพูดมากพูดไปแล้วมันเหลวไหลสิวันนี้มันก็กลายเป็นโกหกไปก็มีมันพูดมากเกินควรนะสติมันตามความคิดไม่ทันบางทีมันก็คิดพูดเรื่องไม่จริงไปโดยไม่รู้ตัวก็มีนะบางคนบางคราวอ่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละต้องระงับความอยากเหล่านี้ไว้เวลามันอยากพูดอะไรก็ยับยั้งไว้ให้มันพูดพอดีพองามให้พอสมมาสมควรแล้วก็ให้พูดให้ไปแต่ในทางที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมธรรมดาผู้บรรเทาความอยากลงได้แล้วการพูดอะไรมันก็ต้องมองถึงศีลถึงธรรมแหละเป็นที่ตั้งเลยถ้าผิดศีลผิดธรรมแล้วไม่พูดแหละมันก็ไม่ได้บาปเพราะปากเพราะคำพูดนั่นเองไม่บาปมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะคำพูดนั้นเอ้าเมื่อมันอยากดื่มเหล้าเมาสุราเพราะมันเคยดื่มมาแต่ก่อนอย่างนี้นะก็พยายามระงับความอยากนั้นลงอย่าให้มันอยากเพราะว่าของเสพติดทั้งปวงมิจะให้โทษอย่างเดียวไม่มีที่จะให้คุณน้อยหนึ่งก็ไม่มีก็ต้องใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะก็เมื่อมันให้โทษอย่างเดียวคุณไม่มีอย่างนี้จะยินดีมันทำไมอ่ะจะยินดีท่องเสพมันไปทำไมอ่ะอย่างนี้ถ้ายังขืนยินดีท่องเสพกับของมึนเมาต่างเหล่านั้นไปก็ชื่อว่าไม่รักตนนะชื่อว่าทำลายตัวเองให้ตกไปสู่ห้วงแห่งกองทุกข์นี่เป็นความจริงทีเดียวแล้วไอ้คนที่ตายแล้วไปตกนรกแออัดจัดเจ็ดกันอยู่ในนรกเหมือนข้าวสารยัดไถ่ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นมันก็เพราะอาศัยความอยากในหัวใจของสัตว์โลกทั้งหลายนี่เองนะมันระงับความอยากไม่ได้ความอยากมันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นเหตุให้ทำบาปทำความชั่วอย่างว่านั้นนะแต่ถ้าเราอยากอยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมอย่างนี้นะ
อยากข้าวอยากน้ำอย่างนี้ก็เอ้าเรามีศีลเป็นเครื่องสกัดกั้นบาปกรรมอยู่แล้วนะแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงก็แสวงหาเอาแต่ในทางที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นน่ะสิอย่างนี้นะถ้าแสวงหาไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมแล้วมันก็มีแต่บาปอย่างนั้นบาปมันเป็นยังไงบะนี่อ้าวมันก็อำนวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปเท่านั้นแหละบุคคลผู้มีปัญญานะมันก็สอนใจตัวเองอย่างนี้แหละเข้าไปผู้ใดมีปัญญาสอนใจของตนเองได้อย่างนี้ผู้นั้นก็ละบาปได้ผู้นั้นก็บรรเทาตัณหาความอยากลงได้อย่างนี้นะฉะนั้นผู้ใดละความอยากอันพาให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆนี้ได้แล้วผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นดังที่เคยพูดมาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วบางคนก็อาจจะไม่เชื่อว่านรกไม่มีเปรตอสุรกายไม่มีมีแต่สัตว์เดรัจฉานนี่แหละเพราะมันเห็นด้วยตาหนังอันนี้นะบางคนก็อาจจะเห็นไปอย่างนั้นก็ได้ก็เมื่อทนมองไม่เห็นด้วยตาปัญญาก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสิถ้าอย่างนั้นถ้าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าบุคคลผู้นั้นไม่เชื่อต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ก็เป็นอย่างนั้นแหละเรื่องมันนะดังนั้นนะหนทางที่เราจะละบาปได้ก็เพราะอาศัยปัญญาดังกล่าวมานี่แหละขอให้เข้าใจคนขาดปัญญาแล้วสอนตนไม่เป็นก็ละบาปไม่ได้ผู้ใดมีปัญญาสอนตนได้ดังกล่าวมานี่ก็ละบาปได้เมื่อละบาปได้ก็ไม่ได้ไปตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นสีเลนะสุขติยันติผู้มีศีลจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์นี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะสีเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติสีเลนะนิพุติยันติผู้มีศีลจะไปสู่จักบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานโดยแท้จริงดังนี้อันนั้นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติอย่างไรแล้วก็เมื่อเป็นผู้มีศีลแล้วอย่างนี้มันก็ไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาสิมันไม่อยากไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์มันอยากแต่เฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเท่านั้นเช่นอยากฆ่าสัตว์เป็นต้นอยากดื่มเหล้าเมาสุราเป็นที่สุดดังกล่าวมานี่นะมันก็ไม่อยากแล้วบัดนี้นะเมื่อมันมองเห็นเหตุเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วนี่อย่างนี้แหละคนเราจะละตัณหาได้ก็เพราะอาศัยอุบายปัญญาสอนจิตใจเข้าไปอีปัญญาอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าสอนให้จิตมันรู้ว่าร่างกายอันนี้นะบุญกรรมตกแต่งมาจำกัดอะถ้าจะเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเลยหมดบุญเก่าแล้วก็แตกดับทำลายลงเท่านั้นเองแล้ววันนี้บุคคลเกิดมามีอายุเพียงสั้นๆเท่านี้แหละแล้วก็ใช้กายวาจาใจนี่ไปทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองสะสมบาปกรรมเพราะความอยากความปรารถนาซึ่งมีอวิชชาความไม่รู้นั่นนะเป็นเพื่อนนะเช่นนั้นแล้วตายแล้วก็ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิดังกล่าวมานั้นแล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะนี่ปัญญามันต้องสอนใจอย่างนี้นะมันก็มีแต่โทษสิประโยชน์ไม่มีมีแต่ทุกข์แหละอยู่ในโลกนี่ก็เป็นทุกข์อันบุคคลผู้มี
ใจหนาไปด้วยบาปกรรมความชั่วต่างๆนะหาความสบายใจไม่ได้เลยอย่างนั้นมีแต่ระทมทุกข์ด้วยความโลภความโกรธนั่นแหละเมื่อมันอยากได้อะไรไม่ได้สมหวังก่อนนั่งจุกนั่งเจ้าเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อใครทำอะไรไม่พออกพอใจก็โกรธเมื่อทำอะไรเขาไม่ได้ก็ไปนั่งจุกนั่งเจ้าโกรธแค้นขุ่นเคืองอยู่ในใจอยู่นั่นแหละก็เป็นทุกข์อยู่เช่นนั้นนะเนี่ยลองคิดดูสิบุคคลผู้ที่รู้อำนาจแก่ความอยากความปรารถนาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ